บทที่1กราฟิก3มิติเบื้องต้นในบทนี้เราจะได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกราฟิกคอมพิวเตอร์3มิติคืออะไรศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรม Blender 3D ศึกษาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติติดตั้งโปรแกรมแนะนำหน้าจอวิธีการใช้งานศึกษาเกี่ยวกับรูปทรงพื้นฐานในการสร้างโมเดลศึกษาการควบคุมกล้องและแสงการใส่สีวัตถุเบื้องต้นฝึกปฏิบัติสร้างโมเดลพื้นฐานและการจัดสภาพแวดล้อมสุดท้ายเราจะมานำเสนอผลงานและอภิปรายกันครับ